พาไปดูที่ Bank of Japan นะครับก็มีการพูดถึงหลังจากที่ XRP ชนะคดีชนะพาเชลีนะชนะบางส่วนเนี่ยก็มีการพูดทันทีเลยนะครับบอกว่า <laughs> XRP จ๋าเดี๋ยวเราจะจะต้องใช้บริการคุณนะฮะ Facilitate cross-border payment นะครับก็เตรียมพร้อมแล้วทางญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมจะร่วมมือกับ XRP ในการทำตัว cross-border payment เกิดขึ้นนะครับหลายคนถามว่าอ มี Cbdc แล้วทำไมต้องมี Xrp อีกนะครับในการทำ Cross Border ใช่ไหมเพราะ Cbdc เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยยังมียังมีมาตรฐานที่ไม่ตรงกันอยู่นะครับคุณอาจจะทำ Cbdc ในประเทศคุณได้เพราะคุณอาจจะบังคับคนในชาติของคุณได้ให้ใช้อะไรก็ว่าไปนะ Digital Currency ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันจะต้อง Cross Border กันจริงๆเอา System มาปะกันจริงๆจุ๊บกันจริงๆเนี่ย มันมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่แมชกันอยู่นะครับแล้วก็ไอไออาร์กิวเมนต์ตรงนี้นะจะต้องเทียงกันอีกยาวเลยว่า CBDC ของใครจะเป็นมาตรฐานของโลกว่าดูเหมันแต่ละคนก็จะทําไปในทิศทางของตัวเองนะครับมันทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยยังต้องพึ่งพาตัวกลางอยู่นะฮะมันก็เลยยังมีพอพื้นอมีพื้นที่สําหรับ XRP อยู่ได้นะฮะก็รอดูแล้วกันนะสำหรับไอตัว Bank of Japan ว่าจะทําได้ไหมนะฮะ ผมพามาดูสกูปนิดหนึ่งนะครับเรื่องของคดี XRP ดูเหมือนจะมีความพยายามของกราตาสารัฐนะที่ยังไม่หยุดยั้งที่จะสกัดกั้นตัว XRP นะครับโดยที่หนังข่าวนะครับ Fox News นะครับกราตาสารัฐเนี่ยได้มีการบอกต่อ Fox n e w Business นะ Fox Business เนี่ยว่า Ripple and t sale of XRP that the court rule u n register e d security นะครับ จะมีส่วนที่ Ripple เนี่ยได้มีการขายเหรียญ XRP ให้กับนักลงทุนสถาบันซึ่งสารตัดสินแล้วนะว่ามันเป็น Unregistered Security นะครับและการชดเชยครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าการชดเชยครั้งนี้เนี่ย Remedies เนี่ยก็แปลว่าการชดเชยแล้วกันนะฮะ Would be fines part of the process นะรเรียกว่าการสั่งปรับหรือการชดเชยการลงโทษอะไรครั้งนี้เนี่ย จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ process หลังจากนี้แน่นอนนะ haven t got that yet ซึ่งยังมาไม่ถึงขั้นตอนต่อไปจะต้องไปประเมินความเสียหายในเมื่อตัดสินมาแล้วว่าไอ้ตัว700กว่าล้านที่คุณไประดมทุนเนี่ยไม่ถูกต้องหรือมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือ XRP ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะจะต้องจ่ายมีราคาที่ต้องจ่ายนะอันนี้คือสิ่งที่ออกตอตสารัฐย้ำเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปพิจารณาเรื่อง ค่าโทษอะไรต่างๆนะผมบอกนด้เลยว่ายังไม่จบแล้วเขาก็จะต้องโดนจ่ายต่างหลายคนบอกว่า XRP เนี่ยเสียเงินไปกับการสู้คดีกับเซกเยอะถูกต้องนะครับและนี่ไงชนะแล้วไงชนะก็จะได้ส่วนหนึ่งชนะก็ได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเซกผิดเนี่ยเซกก็ต้องชดเชยมาส่วนหนึ่งและสุดและแต่ว่าเซกก็มีส่วนที่ถูกถูกป่ะแล้วก็ไอ้ XRP เนี่ยก็ผิดด้วยนะก็ต้องชดเชยกับไอ้เซกเพราะเซกก็จะฟ้องแบบ ค่าปรับหนักๆเลยนะฮะสุดท้ายสองส่วนนี้ผมมองว่าอาจจะพอๆกันไหมนะเจ้ากันสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยคุณได้ลงทุนค่าทนายคุณได้ลงทุนอะไรไปเยอะแยะมากมายไก่กองในช่วงก่อนหน้านี้งั้นมันมีความเป็นไปได้นะฮะว่าเออไอ้ขึ้นสูงๆเนี่ยทุบทํากําไรสักทีดีไหมนี่ไม่ได้ชี้พงนะแต่ว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ไงนะ เป็นผมก็หรือว่าคนที่สู้คดีมาจนกรอบแล้วอะ่ะรอออกเงินไปก็ตั้งเยอะนะฮะทุบเก็บกําไรแมไม่อยากชี้เลยนะก็ประเมินกันได้ดีนะะทุบลงมาสักทีไม่ต้องทุบกลับมาที่เดิมหรอกทุบให้มันยออ่อหกสิบจุดปดก็สบายแนละ้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะไปพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนแล้วทุบสักทีหนึ่งก็น่าจะได้ทุนทรัพย์มาระดับหนึ่งนะฮะ <laughs> ก็เพราะฉะนั้นใครจะเข้าไปเล่นตอนนี้ผมก็ยังถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ไม่ค่อยน่าเข้าไปซื้อสักเท่าไหร่ถึงแม้มีโอกาสจะไปต่อก็ตามแ,นะแต่คุณก็มีโอกาสดอยสูงมากแล้วกันโอเคมาดู breaking ต่อนะครับ after the great uh, หลังจากที่ใช้คา The Great เลยนะ The Great uh, XRP นะครับ Victory ใช้ชนะอันยิ่งใหญ่ของ XRP นะครับ The coin now is 70% fall นะครับ One reason the question is how much of the victory went down yesterday and the just basically say 700 million XRP sell were illegal uh, a need d n to pay back with possibly uh, what possibly XRP ใช่ไหม With possibly XRP ผมอยากจะไฮไลท์คำสุดท้ายนี่แหละนะฮะ ็มองคล้ายๆผมเลยนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรหลังจากที่ใช้ยชะอันยิ่งใหญ่ของตัวตัว XRP เนี่ยมันดูจะโด่งดังไปไกลนะฮะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่แพ้นะแล้วส่วนที่ต้องชดเชยแล้วก็สารได้ตัดสินแล้วว่า700กว่าล้านที่ขาย XRP ไปตอนแรกเนี่ยมิชอบวยกฎหมายตรงนี้จะว่าอย่างไงตรงนี้ต้องมีการจ่ายชดเชยนะครับและสุดท้ายคนที่ต้องจ่ายก็คืออาจจะมาตกที่ XRP นะครับการเทขาย XRP ทิ้งเพื่อจะเอาระดมทุนไปจ่ายอะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับก็คือการทุบนั่นแหละนะก็รอรอเมาเข้าเยอะๆหน่อยอืใครเจคนที่คุณรู้ว่าใครประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะอืระวังนิดนึงนี่วิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะครับถ้าคุณไม่ซื้อมาจากข้างล่างคุณไม่ได้เปรียบจากตรงนี้แล้วนะคุณไม่ต้องสนใจอีเวนต์นี้แต่ถ้าคุณเซื้อมาจากข้างล่างคุณก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาจะทุบ กูก็ต้องเทคทีพบ้างเปล่าวะอะไรเงี้ยต้องเทคพาวิสิตบ้างเปล่าวะอาจจะไม่เทคที่ยอดเพราะว่าการเดายอดมันเหมือนเดาหลุมยากนะครับแต่ว่าคุณก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรเดียร์เทเลดิงสต็อปเอานะยอดถึงจุดนี้ก็ยอมแพ้คุณต้องเทคแล้วอาจจะไม่ได้ยอดแต่ว่ามันย่อมาหน่อยอะสมมติให้ส0ิเอร์เซหรือว่าเทเลดิงสต็อปแนวต้านล่าสุดที่เพิ่งจะเพิ่งจะทะลุข,ขึ้นไปเนี่ยเอาตรงนั้นเป็นเทเลดิงก็ได้นะครับ <c oughs> อย่างน้อยคุณก็จะได้กำไรไงไม่ใช่ว่า ปล่อยมันจนเลยเถิดนะพอมันลงมาเยอะๆก็บอกว่ากูกูอดขายนะกำไรชิปอีกแล้วนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆเท a i l i n g ต็อปกันด้วยนะสำหรับคนที่ถือมาจากข้างล่างนะแสดงความยินดีได้แต่ว่าถ้าไม่เทคพ p r o f เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรชิปเลย